จากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว Cyberbot X ไปนะครับโดยส่วนตัวผมอะผมว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยดีมากๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยผมก็นั่งนึกตั้งนานว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างจนผมเอะใจขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันมีอีดิชั่นที่เป็น X และช่วงนี้ก็เข้าใกล้ช่วงคริสต์มาสพอดีผมก็เลยซื้อสวิตช์และคีย์แคมมาใหม่เพื่อเสริมความเป็นคริสต์มาสมากขึ้นโดยสวิตช์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเป็นสวิตช์ไฮเปอร์ไกด์แบ็คและคีย์แคปที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเป็นคีย์แคปของคีย์คอนเป็นเซตของคีย์คอนคริสต์มาสทีนะครับเป็นแบบไดซับเป็นโปรไฟล์ของ OEM นะครับโดยรวมก็สวยน่ารักมากในชีวิตผมถูกสอนมาโดยตลอดว่าวันคริสต์มาสไม่ใช่เพียงแค่วันหยุดพิเศษหรือเป็นเพียงแค่วันเกิดของพระเยซูอย่างเดียวนะครับแต่ผมถูกสอนให้มองว่าวันนี้คือวันแห่งความรักที่ไม่มีขอบเขตเป็นวันแห่งการให้วันของครอบครัววันแห่งความสุขและไม่มีของขวัญไหนเลยที่จะดีไปกว่าการที่เราได้อยู่กับครอบครัวและคนที่เรารักอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันคริสต์มาสนี้ผมขอให้ทุกคนได้รับไออุ่นจากบรรยากาศคริสต์มาสได้กลับไปหาครอบครัวได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงได้พบปะเพื่อนๆได้อยู่กับคนที่เรารักได้แบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กันถึงแม้มันจะเหมือนว่าเราอาจจะได้ทำอะไรแบบนี้เพียงแค่ในวันคริสต์มาสแต่ผมอยากให้ทุกคนยังคงแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่มีให้กันในทุกๆวันสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครับเจอกันปีหน้าบาย